ายผู้หนึ่งนำวัวควายไปจ้างโรงฆ่าสัตว์ของทางการฆ่าให้นำเนื้อสดไปส่งขายต่อมาโลภมากอยากร่ำรวยให้มากยิ่งขึ้นไปอีกจึงฆ่าวัวควายที่บ้านของตนทำให้ชาวบ้านและพระสงฆ์เดือดร้อนเขาได้ทิ้งหัววัวหัวควายลงในแหล่งน้ำซึ่งชาวบ้านใช้น้ำเน่าเหม็นด้วยซากของวัวควายมาติดตามกรรมที่เขาก่อขึ้นผลกรรมจะตามสนองหนักหนาเพียงใดถ่ายทอดเรื่องราวโดยท่านทอเลียงพิบูลย์เรื่องเล่ากฎแห่งกรรมหมดสิ้นแล้วเมื่อรถไฟกำลังจะใกล้สถานีจวนย่ำค่ำแต่แสงอาทิตย์ยังจ้าเพราะเป็นเดือนเมษายนเด็กวัยรุ่นก็เข้ามาถามว่าคุณจะพักที่โรงแรมเราไหมครับผู้เขียนก็ตอบว่าตกลงเด็กถามผมว่าคุณมีกระเป๋ากี่ใบครับผู้เขียนยกนิ้วเดียวแทนคำพูดแล้วก็ชี้ไปบนหิ้งไว้ของบนรถไฟเพราะเสียงจอแจเมื่อรถไฟเข้าจอดชานชาลาสถานีเห็นผู้คนมายืนรอรับรถไฟกันมากมายนายสถานียืนโบกธงสีเขียวให้รถผ่านมาจอดโดยสะดวกผู้เขียนไม่มีใครมารับที่รถไฟจึงไม่สนใจผู้อื่นเดินตามเด็กหิ้วกระเป๋านำหน้าออกจากสถานีไปเมื่อมาถึงโรงแรมซึ่งอยู่ไม่ห่างจากสถานีนักเด็กก็จัดหยิบกุญแจจากห้องทำงานข้างล่างขึ้นไปเปิดห้องชั้นบนซึ่งมีระเบียงหน้าออกมาตามความยาวของถนนโรงแรมนี้สองชั้นเป็นไม้ทาสีเขียวอ่อนเมื่อไขกุญแจเปิดประตูเข้าไปแล้วก็มีเพียงโต๊ะเก้าอี้เตียงเหล็กแบบเก่าแก่มีมุ้งเกี่ยวขอไว้มีหมอนหนุนหัวหมอนข้างที่นอนแฟบๆปูผ้าขาวแต่ไม่สู้ขาวสะอาดนักคล้ายผ้าได้ดิบมีผ้าห่มสีแดงลายเส้นดำพับไว้บนที่นอนปลายเท้าในห้องมีตะเกียงใช้น้ำมันแขวนไว้ข้างฝาผู้เขียนพิจารณาดูก็เห็นว่าสภาพเหมือนโรงแรมของชาวจีนทั่วไปคืนนั้นหลังอาหารแล้วผู้เขียนนอนในโรงแรมของจังหวัดนี้เป็นครั้งแรกห้องน้ำข้างล่างใช้ถังเหล็กกลมๆทาสีกันสนิมสีแดงอยู่สองถังมีน้ำขุ่นๆบอกชนิดน้ำหันส้มเพราะยังไม่มีน้ำประปาไฟฟ้าใช้มีขันอลูมิเนียมสำหรับตักอาบซึ่งคงผ่านคนใช้มามากมายแล้วส่วนห้องส้วมก็ใช้ชนิดนั่งยกร้านสูงเจาะรูตรงกลางมีถังเหล็กไว้ข้างใต้ข้างล่างชนิดถ่ายเทประตูห้องน้ำห้องส้วมก็ปิดไม่ค่อยสนิทสิ่งที่กวนประสาทไม่สงบก็คือใกล้สถานีและโรงเก็บหัวรถจักรจะได้ยินเสียงรถไฟสับหลีกของรถสินค้าทั้งเข้าและออกในเวลากลางดึกคืนนั้นผู้เขียนได้ยินเสียงคนร้องไห้ทางหลังโรงแรมออกไปซึ่งเป็นที่อยู่ของชาวบ้านดึกๆเสียงร้องไห้อย่างโหยหวนเสียงคร่ำครวญรำพันฟังแล้วเศร้าใจเช้าขึ้นผู้เขียนถามเด็กคนที่ไปรับบนรถไฟว่าเมื่อคืนนี้ได้ยินเสียงร้องไห้ไกลออกไปทางหลังโรงแรมเรื่องอะไรเด็กวัยรุ่นตอบอย่างหน้าตาเฉยว่าคนเป็นโรคลงท้องตายผู้เขียนนึกทันทีว่าคงเป็นอหิวาตกโรคหรือโรคหาจึงถามว่าตายไปกี่คนแล้วดูเด็กโรงแรมแสดงกริยาท่าทางไม่สนใจมากนักตอบว่าหลายคนแล้วครับส่วนผู้เขียนทราบถึงความร้ายแรงของโรคนี้เพียงใดก็ไม่ค่อยสบายใจนัก
จึงป้องกันรักษาตนเองโดยกินอาหารสุกที่ร้อนและต้มจนเดือดงดเว้นอาหารทำไว้จนเย็นและพวกผักสดดื่มน้ำร้อนที่ผ่านการต้มเดือดแล้วการอาบน้ำก็ระวังไม่ให้เข้าปากผู้เขียนเคยทราบว่าโรคนี้เกิดขึ้นกับจังหวัดทางภาคนี้ทุกปีเพราะการประปายังไม่มีต้องใช้น้ำหนองคลองบึงและบ่ออาบกินร่วมกันในหมู่บ้านนอกนั้นเวลาเข้าฤดูหนาวก็มักจะมีการละโรคเกิดขึ้นแทบทุกปีภายหลังมีการแขวนธงเหลืองบอกเขตโรคติดต่อห้ามเข้าออกกักกันกว่าจะสงบทางการได้จัดฉีดยาไปป้องกันนี่เป็นเรื่องเมื่อสมัย40กว่าปีที่ผ่านมาแล้วคนในยุคปัจจุบันส่วนมากไม่รู้สภาพของสมัยก่อนนอกจากคนรุ่นเก่าปัจจุบันนี้บ้านเมืองเจริญมีน้ำประปาไฟฟ้าสว่างไสวมีตึกรามบ้านช่องถนนสะดวกสบายจากกรุงเทพไปถึงและมีถนนแยกย้ายผ่านไปตามจังหวัดหัวเมืองต่างๆไกลออกไปมีความสะดวกสบายในการเดินทางในยุคปัจจุบันผู้เขียนเห็นจะไม่ต้องบอกว่าจังหวัดนี้อยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรเพราะผู้เขียนได้รับฟังเรื่องหนึ่งจึงอยากจะเขียนข้อความเรื่องนี้เพื่อให้เห็นกรรมดีหรือกรรมชั่วนั้นถ้าเราได้เห็นชีวิตของผู้ประกอบกรรมชั่วอย่างใกล้ชิดตลอดมาก็จะพบชีวิตผู้ประกอบกรรมดีหรือกรรมชั่วตามสนองจะไม่ต้องถูกเถียงกันว่าทำชั่วได้ดีทำดีได้ชั่วต่อไปฉะนั้นจึงนำเรื่องของท่านผู้ให้ความกรุณาเล่าเรื่องให้ฟังนั้นมาเรียบเรียงเขียนขึ้นเพราะเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นในจังหวัดดังที่ผู้เขียนได้บรรยายไว้ข้างต้นแล้วข้าพเจ้ากับพวกได้เดินทางไปในจังหวัดทางชายแดนโดยทางรถยนต์เมื่อมาได้ครึ่งทางก็ถึงจังหวัดใหญ่จังหวัดหนึ่งเป็นเวลาบ่ายก็ได้แวะเข้าไปหาร้านอาหารชั้นกลางในเมืองขณะสั่งอาหารอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงร้องว่าสิ้นหมดแล้วสิ้นหมดแล้วสิ้นหมดแล้วร้องซ้ำๆออกจากปากของชายผู้หนึ่งครึ่งเมาครึ่งบ้าเหมือนคนเสียสติปากก็ร้องว่าสิ้นหมดแล้วมือก็ปาดน้ำตาที่ไหลออกมาเหมือนความคับแค้นภายในใจระบายออกมาทางปากพวกเราเห็นสภาพและกิริยาท่าทางเมามากเดินโซเซหมดอะไรตายอยากในชีวิตไม่มีความหมายต่อไปเราก็มองดูด้วยความสังเวชใจคิดว่าเบื้องหลังคงจะมีเรื่องแสนเศร้าเกิดขึ้นทำให้ชายผู้นี้ต้องทนทุกข์ทรมานจิตใจต้องดื่มดับความทุกข์แต่มันก็เผาผลาญเพิ่มความทุกข์หนักยิ่งขึ้นพวกเราเพียงแต่ผ่านมากินอาหารแล้วก็ผ่านไปฉะนั้นจึงไม่รู้เบื้องหลังชีวิตของชายผู้นี้แต่โชคดีที่มีท่านสุภาพบุรุษผู้หนึ่งอยู่ในร้านอาหารเพื่อกินอาหารเช่นกันและเป็นผู้ได้ทราบเรื่องราวของบุรุษผู้นี้ได้ละเอียดและได้ยินพวกเราวิพากษ์วิจารณ์ถึงกฎแห่งกรรมตามความคิดเห็นเมื่อรู้ว่าพวกเราสนทนากันล้วนแต่สนใจเชื่อกฎแห่งกรรมท่านจึงได้กรุณาแนะนำตนเองและท่านก็เป็นผู้หนึ่งที่เชื่อในกฎแห่งกรรมจึงได้สนทนากันได้เรื่องเข้าใจกันดีและท่านได้กรุณาเล่าเรื่องของชายผู้ตกเป็นทาสน้ำเมาผู้นี้ให้ฟังว่าเมื่อประมาณปีพุทธศักราช 2,500 ชายผู้นี้มีภูมิลำเนาอยู่ในเมืองเริ่มมีอาชีพขับรถประจำโรงเรียนเมื่อขับรถโรงเรียนได้ประมาณ 3-4 ปีคิดก้าวหน้าเปลี่ยนอาชีพใหม่เป็นธรรมดาทุกคนก็อยากจะใช้ชีวิตให้เจริญก้าวหน้าเลยลาออกมีอาชีพใหม่เป็นผู้รับเนื้อโคสดมาขายในตลาดอาชีพใหม่นี้มีรายได้ดีกว่างานที่ทำประจำคิดว่าถ้าได้นำเนื้อควายหรือเนื้อวัวไปจ้างโรงงานของทางการค่าคงจะได้กำไรมากขึ้นเมื่อมีทุนพอก็เริ่มหาซื้อวัวควาย
นำไปจ้างทางโรงฆ่าสัตว์ของทางการเทศบาลจังหวัดฆ่าไม่ต้องรับช่วงเนื้อสัตว์มาขายอีกทั้งเป็นผู้ส่งเนื้อสดไปขายเสียเองชายผู้นี้ค่อยๆมีฐานะดีขึ้นมีบ้านที่ดินของตนเองกว้างขวางใหญ่โตมีวัวควายเป็นฝูงมนุษย์มีความโลภประจำสันดานซึ่งไม่มีหลักของศีลธรรมยึดเหนี่ยวย่อมจะไม่มีที่สิ้นสุดหรือขอบเขตของความพอต่อมาชายผู้นี้ก็ลักลอบฆ่าวัวฆ่าควายในบ้านของตนเองและนำไปปนกับเนื้อที่จ้างจากโรงงานฆ่าสัตว์ของทางการด้วยการค้าแรกๆก็รู้สึกจะรุ่งเรืองดีเพราะมีรถยนต์ขนส่งเนื้อสดขายไปตามลูกค้าหลายอำเภอใกล้เคียงมีรถส่งหลายคันตอนนี้ข้าพเจ้าถามว่าถ้าเช่นนั้นคงไม่ได้ซื้อวัวควายที่สุจริตอย่างเดียวคงจะมีการรับซื้อของโจรที่ปล้นมาบ้างเพราะการร่ำรวยเร็วแบบนี้คงจะมีบ้างท่านผู้นั้นตอบว่าข้อนี้ผมไม่ทราบว่าจะมีหรือเปล่าพูดแล้วก็เล่าต่อไปว่าการฆ่าวัวฆ่าควายที่บ้านนั้นต้องทำให้ชาวบ้านและพระสงฆ์เดือดร้อนไปตามๆกันเพราะในบริเวณบ้านนั้นมีผู้คนใกล้เคียงหมู่บ้านและมีวัดชายผู้นี้ได้ทิ้งหัววัวหัวควายและสิ่งที่ไม่ใช้ก็โยนลงในบ่อน้ำหลังบ้านซึ่งติดกับบึงใหญ่เมื่อนานเข้าทั้งชาวบ้านและชาววัดก็ได้รับความเดือดร้อนเพราะต่างก็ไม่สามารถจะอาศัยใช้น้ำในบึงได้เพราะน้ำในบริเวณนั้นเน่าใช้การไม่ได้ต่างก็เดือดร้อนไปตามๆกันเพราะน้ำเหม็นด้วยซากของวัวควายเรื่องนี้ทำให้หลวงตาวัดที่อยู่ใกล้ๆได้มาขอร้องให้เลิกทิ้งเศษจากการฆ่าวัวฆ่าควายและของเสียซากวัวซากควายลงในบ่อและในบึงแต่ชายผู้นี้ก็หาได้เชื่อฟังคงทิ้งเศษซากของวัวควายตามที่เคยปฏิบัติตลอดมาเพราะถือว่าเป็นคนมีเงินและมีอิทธิพลแต่ทุกสิ่งที่ไม่สุจริตกรรมชั่วย่อมจะให้ผลในวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วหลังจากชายผู้นี้ทิ้งซากสัตว์ลงในบ่อมาตลอดเป็นเวลา8ปีที่ต้องทำให้ชาวบ้านชาววัดต้องได้รับความเดือดร้อนลำบากในเรื่องน้ำในบึงกรรมชั่วก็เริ่มปรากฏผลขึ้นแล้วก็คืนหนึ่งมีคนมาเคาะประตูเรียกให้เปิดชายผู้นี้คิดว่าเป็นลูกค้าที่จะมาสั่งเนื้อสดหรือพวกนำวัวนำควายมาขายเป็นประจำแต่คืนนั้นเมื่อเปิดประตูออกรับที่คิดว่าเป็นคนมาติดต่อกลับเป็นคนร้ายชายชะกัน 3-4 คนมีอาวุธปืนครบมือโดดเข้ามาใช้ปืนจี้พร้อมทั้งลูกเมียเข้าปล้นและค้นทรัพย์สินไปได้ประมาณ 30,000 กว่าบาทพร้อมทั้งเข็มขัดนาคของเมียและของมีค่าก็ถูกปลดไปหมดเมื่อพวกโจรเข้าปล้นแล้วชายผู้นี้ก็นึกว่าฟาดเคราะห์ไปการค้าเนื้อสัตว์ได้ขยายกิจการกว้างขวางยิ่งขึ้นได้เพิ่มการหารายได้ขึ้นอีกโดยนำวัวควายเป็นฝูงๆบรรทุกรถยนต์เข้าไปขายตามจังหวัดสระบุรีอยุธยาและกรุงเทพใหม่ๆก็มีลูกค้าเพิ่มจำนวนมากขึ้นแรกๆก็เกิดผลดีเพราะลูกค้ามากผลประโยชน์ก็มีมากขึ้นตามตัวและได้เงินสดจึงหวังจะรวยให้มากยิ่งขึ้นก็ต้องลงทุนมากเป็นธรรมดาเพื่อจะได้ขยายขอบเขตส่งวัวควายเป็นฝูงกว้างขวางออกไปได้มากขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นของแน่นอนแรกก็ได้ผลดีลูกค้าสั่งซื้อมากก็ได้เงินสดต่อมาพวกลูกค้าที่รับวัวรับควายไปขายรายใหม่ก็เริ่มจะจ่ายครึ่งติดค้างไว้ครึ่งต่อมาก็ขอเชื่อแรมเดือนพวกลูกค้ารายใหญ่ๆเก่าก็ยังไม่จ่ายใหม่ก็ยังขอเชื่ออีกเงินก็ไปอยู่กับพวกลูกค้า
รับไปขายส่งแล้วก็เก็บไม่ได้ต้องออกทุนแล้วไปให้เชื่อความโลภความหวังที่ตั้งใจไว้ว่าจะรวยใหญ่ก็ผิดหวังคงมีแต่บัญชีลูกหนี้เป็นตัวเงินแต่เงินสดไม่มีเก็บเงินไม่ได้ลูกค้าติดมากๆก็หลบหนีไปตามหาก็ไม่รู้ว่าหลบไปอยู่ที่ไหนเข้าตำราว่าต้นทุนหายปลายทุนหดที่สุดเงินก็หมดก็ต้องจำนองหรือว่าขายฝากที่ดินบ้านเรือนจะฟื้นฟูทำการค้าขึ้นอีกก็ไม่ไหวเพราะกรรมเริ่มตามมาภัยพิบัติกำลังติดตามมาสนองพวกพ่อค้าที่เคยส่งฝูงวัวฝูงควายมาให้ก็ไม่ยอมขายให้เพราะขาดเงินสดที่สุดพวกรถยนต์เท่าที่มีอยู่ก็ต้องขายเหมาไปถูกๆเพราะคนซื้อเขารู้ว่าร้อนเงินก็ต้องขายเงินได้มาก็ไม่พอให้เจ้าหนี้ฐานะที่เคยรุ่งเรืองก็หมดตัวโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนสร้างกรรมดีย่อมสนองด้วยผลดีสร้างกรรมชั่วย่อมสนองด้วยผลชั่วเป็นหลักธรรมของพระพุทธเจ้าและเป็นหลักสากลทั่วไปหนีไม่พ้นกรรมดีหรือกรรมชั่วในที่สุดเมื่อกลางเดือนมีนาคม2514ก็เกิดไฟไหม้ขึ้นบ้านช่องโรงงานทุกสิ่งทุกอย่างที่ก่อสร้างในบริเวณบ้านไม่มีอะไรเหลือเพราะถูกเพลิงเผาผลาญจนกลายเป็นเท่าฐานไปหมดแม้แต่ถังน้ำฝนซึ่งเป็นถังเหล็กสำหรับเก็บน้ำไว้กินเมื่อไฟไหม้ถูกความร้อนก็ระเบิดหมดไม่มีเหลือนี่ก็ชี้ให้เห็นว่ากรรมชั่วทำให้เกิดความวิบัติขึ้นเนื่องจากทำให้ชาววัดชาวบ้านเดือดร้อนเพราะทำลายน้ำในบึงที่ชาวบ้านและชาววัดอาศัยน้ำใช้กินได้รับความเดือดร้อนแม้ตัวเองและลูกเมียก็ไม่ได้อะไรเป็นสมบัติขนหนีไฟมาได้แม้แต่เสื่อสักผืนหนึ่งสำหรับปูนอนก็ไม่มีนอกจากของที่ใส่สวมติดอยู่กับตัวเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายทั้งบุตรและภรรยาก็เช่นเดียวกันมีเพียงเครื่องแต่งตัวที่อยู่กับตัวคนละชุดเท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดไฟไหม้ครั้งนั้นเหมือนเจาะจงไหม้บ้านแต่บ้านชายผู้นี้ให้วอดวายเพียงบ้านเดียวส่วนบ้านใกล้ชิดติดกันไม่มีบ้านใครมีความเสียหายนับว่าอัศจรรย์ยิ่งนักความเสียอกเสียใจของชายผู้นี้ก็ถึงที่สุดทำให้นึกเสียดายทรัพย์สินสมบัติคิดแล้วมันช้ำทรมานความกลุ้มอยู่ในจิตใจจนไม่สามารถจะครองสติอยู่ได้หันเข้าหาสุราน้ำเมาเป็นที่พึ่งจิตใจก็ตกอยู่ครึ่งดีครึ่งบ้าเพราะความเสียใจใช้เวลาอยู่กับน้ำเมาตลอดวันและระบายความทุกข์คับแค้นแน่นใจออกมาว่าหมดสิ้นแล้วหมดสิ้นแล้วหมดสิ้นแล้วซ้ำๆกันน้ำตาก็ไหลทำให้คนที่เห็นและไม่รู้เรื่องเบื้องหลังของชายผู้นี้ก็พากันเวทนาสงสารเมื่อท่านผู้เล่าได้ติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดมาผู้รู้เบื้องหลังและก็รู้ว่านี่แหละกรรมชั่วตามสนองหนีไม่พ้นชายผู้นี้กำลังรับใช้หนี้กรรมอนาคตจะยิ่งตกต่ำมืดมัวไม่รู้ว่าเมื่อใดจะสิ้นสุดลงข้าพเจ้าได้ฟังแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้เล่าแม้จะเสียเวลาบ้างแต่เราก็ได้ตัวอย่างข้อคิดในเรื่องทำชั่วได้ชั่วและเราก็ลาท่านสุภาพบุรุษผู้นั้นออกเดินทางต่อไปแต่เราก็ไม่ลืมเรื่องหมดสิ้นแล้วไม่ได้